อันนะครับเรามาดูในข้อนี้5เท่ากับ7ลบวงเล็บนะครับเห็นไหมครับลบ2คูณกับ 3x ลบ1นะครับบวกกับ 4x พอเรามองปุ๊บเนี่ยเราต้องทำไมครับตอนนี้เราต้องเอา2เนี่ยคูณเข้าไปในวงเล็บนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะเริ่มช้าๆนะครับ5เท่ากับอันนี้ลอกลงมานะครับ7ลบเอาลบ2คูณกับ3ได้เท่าไหร่ครับได้ลบ 6x เห็นไหมครับเอาลบ2คูณกับลบ1ได้บวกลบลบเป็นบวกบวกเท่าไหร่ครับบวก2นะคูณช้าบวกด้วยไอ้ตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรก็ชักลงมานะครับเป็น 4x นะครับแล้วเรามาดูครับว่าตอนนี้เราสามารถจะทำอะไรได้บ้างนะครับลบ 6x นะครับกับ 4x อันนี้เหลือเท่าไหร่ครับ6ลบ6กับ4ก็เหลือเท่าไหร่นะครับเหลือลบ 2x ใช่ไหมแล้วคราวนี้7นะ7ตัวนี้กับ2 7บวก2เป็น9นะครับกับ9หมดแล้วนะด้านนี้นะครับเท่ากับด้านนี้คือ5นะทำทีละขั้นแบบนี้ไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการทราบค่า x ใช่ไหมครับต้องการทราบค่า x เราเอาตัวนี้ออกก่อนดีไหมเอา9ออกก่อนนะครับเรามาทำพร้อมๆกันนะครับเอา9ออกก่อนโดยทำไมครับโดยเอาตัวตรงข้ามของ9มาใส่ทั้ง2ด้านก็คือลบ9นะครับเอาลบ9ใส่2หน้าเลยนะครับจะได้สมดุลนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ9ตัด9หมดไปนะครับลบ9กับ5เหลือเท่าไหร่ลบ9กับ5เหลือเท่าไหร่นะครับเหลือลบ4ใช่ไหมครับเท่ากับลบ 2x นะที่เหลืออยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทำไมครับมีเครื่องหมายลบอย่างนี้เราต้องกำจัดออกไปเลยนะเราเอาอะไรครับเราลบ1คูณตลอดดีไหมเอาลบ1เลยนะครับเอาลบ1คูณตลอดทั้ง2ข้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้อะไรครับเราได้อะไรครับลบลบได้บวกเพราะฉะนั้นได้4เท่ากับบวกอะไรครับได้ 2x เราต้องการหาค่า x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เอา2ทำไงให้หมดไปครับเอาอะไรคูณด้วยเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับเวลาคูณก็ต้องคูณทั้ง2ด้านเศษ1ส่วน2ลองตัดดูสิ2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2นะเพราะฉะนั้นบทสรุปของข้อนี้ก็มาถึงสุดท้ายแล้วด้านบนเหลืออะไรครับบนด้านบนเหลือเลข2ตัวเดียวนะครับด้านล่างเป็นเลข1นะก็เหลือ2เท่ากับอะไรครับเท่ากับ x เป็นคำตอบไม่ยากนะครับทำในทีละขั้นแบบนี้นะครับได้คำตอบแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ผิดด้วยนะครับ